เปิดตำราโบราณวิบากกรรมติดตัวของคนเกิดทั้ง7วันพร้อมวิธีแก้ให้ดวงชะตาดีขึ้นกรรมนั้นไม่สามารถลบล้างลงไปได้ไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วแต่เราสามารถให้กรรมดีส่งผลเร็วและมาก่อนในขณะที่ให้กรรมชั่วส่งผลช้าหรือแผ่วกำลังลงไปบ้างแต่ไม่ได้หมายความว่าถูกลบหายไปดังนั้นต้องเข้าใจให้ถูกต้องเนื้อหาการแก้กรรมจึงเป็นแนวทางในแบบพิธีกรรมการทำเข้าแบบที่ควรทำการน้อมจิตให้อ่อนโยนลงขอเพียงจิตอ่อนโยนการขอเข้ามาใดๆแก่ใครย่อมเกิดผลหากมีความลังเลสงสัยก็อย่าทำให้เสียของเพราะจิตไม่อ่อนโยนเพียงพอศรัทธาต้องมาก่อนผลการกระทำจึงจะเต็มคนเกิดวันอาทิตย์วิบากกรรมที่ติดตัวอยู่เสมอนั้นมักจะทำบุญกับคนไม่ค่อยขึ้นในช่วงวัยเด็กอาจจะเกิดความยากลำบากและเมื่อโตขึ้นมานั้นก็จะเจอปัญหาในเรื่องเกี่ยวข้องกับบริวารอีกจึงทำให้เหตุที่มานั้นเกี่ยวข้องกับการเงินการทองเสียอีกด้วยเป็นคนชอบเชื่อคนง่ายและไว้ใจคนทั้งยังเป็นคนกตัญญูกับผู้ที่ให้การช่วยเหลือในเกณฑ์ดวงท่านเคยสังเกตไหมว่าจะต้องเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นอยู่เสมอท่านช่วยใครไปก็ตามคนนั้นก็มักจะสร้างปัญหาให้ท่านเสมอเวลาช่วยแล้วเขาจะมองไม่เห็นความดีการแก้ไขวิบากกรรมของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ 1. พยายามอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลในทุกวันเกิดให้ผู้ที่เคยล่วงเกินตั้งแต่อดีตชาติถึงชาติปัจจุบันให้ได้รับกุศลและอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน 2. หากมีคนที่ล่วงเกินยังมีชีวิตอยู่หาเงินไปคืนและขออโหสิกรรมซะเพื่อชีวิตเราจะดีขึ้นเรื่อยๆ 3. ตักบาตรวันโกนอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรให้ได้รับกุศลและเปิดทางให้ชีวิตดีขึ้น 4. ทำกุศลกับผู้มีพระคุณและช่วยคนไว้เพื่อยามทุกข์ยากจะได้มีคนมาเหลียวแลและดูแลเราบ้าง 5. สวดมนต์ทุกวันเกิดและแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรให้ได้รับกุศลและอโหสิกรรมซึ่งกันและกันคนเกิดวันจันทร์คือกรรมด้านความรักจากอดีตจนปัจจุบันบางท่านอาจจะเกิดการได้คู่ยากบางท่านได้คู่มาแล้วก็มักจะต้องแอบซ่อนเปิดเผยไม่ได้บางท่านก็ได้แบบคนที่อายุแตกต่างกันอย่างมากนั่นคือกรรมที่ส่งผลให้ความรักไม่เกิดผลตามสิ่งที่มุ่งหวังสังเกตกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งนั้นคุณจะพบได้ว่าทำไมเราเกิดมาหลายคู่มีคู่แต่อายุแตกต่างกันบางท่านเกิดมามีคู่ยากสาเหตุบุญกรรมอยู่ที่ว่าในอดีตนั้นเป็นผู้สร้างกรรมดีมาตลอดและในปัจจุบันไม่มีคู่คือคู่อาจจะสร้างปัญหานานาประการเลยทำให้บารมีคู่นั้นไม่ถึงกันแต่ทำไมบางท่านต้องแอบซ่อนไม่สามารถบอกกล่าวเล่าเรื่องให้ผู้ใดรับฟังได้เลยนั่นเพราะในอดีตเคยทำให้ครอบครัวเสียใจปัจจุบันมักจะต้องพบเจอกับกรรมเรื่องความรักและอีกอย่างคนที่ทำบุญด้วยดอกไม้ที่มีตำหนิและดอกไม้ไม่สดไม่หอมก็จะเจอกรรมนี้ที่เขาเรียกกันว่าอย่าทำบุญด้วยดอกไม้เหี่ยวนั่นแหละวิธีการแก้กรรมของคนเกิดวันจันทร์ 1. นิมนต์พระเลี้ยงทำบุญบ้านวันเกิดสวดชยันโตขอพรประทับครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขและถวายสังฆทาน 2. ไปถวายผ้าบังสกุลให้บรรพบุรุษให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขหรือทำบุญให้บรรพบุรุษให้ได้รับกุศล 3. เคยบอกรักสามีหรือภรรยาและลูกบ้างไหมทำซะจะทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นว่าเรารัก 4. สวดมนต์ทุกวันเกิดของตนเองขอพรเทพประจำตัวให้คุ้มครองครอบครัวให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข5. กราบไหว้เจ้าที่เจ้าทางด้วยอาหารหวานคาวชุดใหญ่แก่พระภูมิเจ้าที่ให้ได้รับ
และขอพรให้อำนวยโชคลาภและความร่มเย็นเป็นสุขให้ครอบครัวท่านคนเกิดวันอังคารกรรมที่ติดตัวคือชอบโดนคนอื่นเอาเปรียบเพราะเป็นคนสบายๆ ยังไงก็ได้ส่วนมากทำคุณกับคนไม่ขึ้นโดนใส่ร้ายแบบไม่ต้องถามเพราะคนเห็นการแสดงออกในเรื่องของวาจาและอารมณ์ร้อนก็จะเอามาตัดสินทั้งที่คุณเองเป็นคนตรงๆและจริงใจแต่ถ้าไม่พอใจหรือน้อยใจมักจะไม่อะไรเลยงานที่ทำมักออกกระทันหันจากการงานคนที่เกิดวันอังคารเวลาทำอะไรก็ตามมักจะมีคนนึกถึงในอันดับหลังๆและมักไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรหรือวิบากกรรมที่เกิดนั้นนอกจากโดนเพ่งเล็งและโดนเอารัดเอาเปรียบแล้วมาควบคุมอารมณ์ไม่ได้มักจะเกิดอาการท้อแท้เบื่อง่ายวิธีการแก้ไขกรรมของคนเกิดวันอังคาร 1. มันทำบุญให้ทานกับบุคคลที่ใกล้ตัวและมันชักชวนบุคคลอื่นร่วมทำบุญด้วยกัน 2. ให้ร่วมทำบุญด้านบวชนาคหมู่หรือสามเณรภาคฤดูร้อนจะทำให้ผลทุกข์และมีบริวารที่ดีอยู่ในศีลธรรม 3. มันกตัญญูต่อผู้มีพระคุณคนเกิดวันพุธกรรมของคนที่เกิดวันพุธนั้นจะเป็นกรรมที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีบางครั้งดีเกินไปจนทำให้คนใกล้ตัวอาจจะหลงเสน่ห์จากการพูดเหมือนให้ความหวังกับคนใกล้ชิดจนเป็นการเกิดความรักและเกิดการเสียใจเพราะท่านมีเสน่ห์เลยกลายเป็นคนเจ้าชู้โดยไม่รู้ตัวทำให้คนรอบข้างเสียใจและบางครั้งพูดขวานผ่าซากจนคนอื่นเสียใจซึ่งบางทีท่านอาจจะไม่ทันตั้งใจมักมีเรื่องไม่สบอารมณ์บางทีอาจจะปึงปังต้องระวังเรื่องอารมณ์ด้วยวิบากกรรมทำให้คนวันพุธเป็นคนเจ้าชู้หลายใจเก็บเงินไม่อยู่เป็นคนขี้เบื่อง่ายทนไม่ค่อยนานคนที่เกิดวันพุธต้องปรับปรุงความเจ้าชู้ของตนเพราะความเจ้าชู้นั้นส่งผลให้เกิดการไม่สมหวังในความรักได้และเป็นกรรมที่ทำให้ชีวิตต้องเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาการแก้กรรมของคนเกิดวันพุธทำบุญถวายสังฆทานสดในวันเกิดของตนเองเดือนละ1ครั้ง 2. ถือศีล5ให้ได้1ปีต่อ1เดือนจะทำให้ชีวิตดีขึ้น 3. ถวายธงคู่อธิษฐานจิตให้ชีวิตคู่ดีขึ้น 4. บวชชีพราหมณ์ปีละ1ครั้งครั้งละ3วันอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยได้ล่วงเกิน 5. ร่วมเป็นเจ้าภาพงานแต่งเพื่อชีวิตจะดีขึ้นและสมหวังและสวดมนต์ทุกวันเกิดคนเกิดวันพฤหัสบดีมักจะปวดหัวข้างเดียวเสมอแต่ไม่ปวดตลอดเขาเรียกว่าเป็นหายกระดูกแขนมีปัญหาและบางครั้งมักจะไม่ค่อยเข้ากับผู้ใหญ่จะชอบสอนและตำหนิคนอื่นโดยไม่รู้ตัวบางครั้งคบกับใครมักจะไม่จริงจังกลับเท่าไหร่ดีแต่ต่อหน้าเราเท่านั้นแต่พอลับหลังอาจจะโดนเมาเนื่องจากมีกรรมติดมาคือการตำหนิพระสงฆ์องค์ขเจ้าและผู้ที่ทำบุญการแก้ไขวิบากกรรมของคนเกิดวันพฤหัสบดี 1. สร้างประตูวัดป้องกันอันตรายให้ตนเอง 2. มีหิริโอตตัปปะในจิตใจของตัวเอง 3. สวดมนต์คาถาป้องกันภัยสิบทิศทุกวันเกิด 3 จบ 4. ตักบาตรทุกวันเกิดอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรให้อโหสิกรรมคนเกิดวันศุกร์มักจะหาความสุขโดยแท้จริงไม่ได้มีแต่ฉากหน้าที่แสดงให้คนเห็นเท่านั้นแต่ภายในลึกๆอาจจะไม่มีความสุขกับชีวิตทำไมชอบอาสาคนอื่นและทำไมชอบเห็นใจแก่คนอื่นเพราะกรรมที่แสดงผลมาคือคนที่ขาดในสิ่งนั้นเหมือนช่วงที่ไม่มีคนคอยอุปถัมภ์จะได้ดีเพราะตัวเองนั้นขึ้นอยู่กับการแก้บุญหรือแก้กรรมที่เกิดมาบางท่านแต่งงานบ่อยแต่บางท่านไม่ได้รับการแต่งงานหรือไม่มีคู่เลยรักใครก็ไม่สมหวังและเป็นได้แค่กิ๊กกับคนอื่นการแก้กรรมของคนที่เกิดวันศุกร์ 1. ตั้งสัจจะว่าจะไม่แย่งสามีหรือภรรยาของคนอื่นมาเป็นของตนเอง
2. มันถวายเทียนคู่ในวันเกิดปีละครั้ง 3. ถวายสังฆทานในวันเกิด 4. บริจาคทรัพย์ให้คู่แต่งงานในงานแต่ง 5. ไกลเกลี่ยคู่สามีภรรยาที่เขาทะเลาะและแยกทางกันให้มารู้สึกดีต่อกันและสุดท้ายคนเกิดวันเสาร์มักเกิดจากการสูญเสียคิดมากวิตกกังวลและต้องกำพร้าขาดคนอุปถัมภ์โดนคนอื่นเอาเปรียบและต้องทุกข์ใจอยู่บ่อยครั้งบางครั้งไม่มีความสุขสดชื่นสักเท่าไหร่พอรักใครบางครั้งก็ทำความเสียใจให้กับเราเสมอและบางครั้งทำดีก็ไม่เกิดผลใดๆสังเกตว่าตอนเป็นเด็กนั้นมักจะต้องพัดพรากจากคนที่รักตอนกลางชีวิตบางครั้งจะต้องคิดมากหรือรักใครรักฝังใจนี่แหละคือกรรมเดิมเคยทำให้พ่อแม่และคนที่รักคุณนั้นเสียใจทำร้ายจิตใจเขาเอาเปรียบเขาและเคยทำร้ายแก่ผู้ที่ทำกุศลต่างๆและไม่ดูแลพ่อแม่ในปัจจุบันเลยต้องมาเป็นแบบนี้วิธีการแก้ไขกรรมของคนที่เกิดวันเสาร์ 1. ต้องบวชชีพราหมณ์ 2. ยึดพรหมวิหาร 4. มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา 3. นำหลวงพ่อโสธรมาสักการะที่บ้านและสวดมนต์ขอพรให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ